พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับในโอกาสปีใหม่2567นี้ผมอยากจะขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนครับมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับในฐานะที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาก็จะพยายามที่ทำให้รัฐสภาของเรานะครับเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนและอยากให้รัฐสภาของเรานะครับเป็นสภาของพี่น้องประชาชนทุกคนครับสภาไม่ได้เป็นของสมาชิกรัฐสภาของผู้ที่สภาของสภาผู้แทนเท่านั้นนะครับแต่สภานั้นเป็นของพี่น้องประชาชนทุกคนพี่น้องสามารถจะติดตามชมได้ทุกวันนะครับทางช่อง10สถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีวิทยุรัฐสภาจากทั่วประเทศเลยครับส่วนวิทยุนั้น 87.5 ครับก็จะได้ทราบความเคลื่อนไหวของสภากฎหมายและการทำหน้าที่ของสมาชิกพี่น้องประชาชนครับหน้าที่ของท่านตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีเพียงแต่ว่าท่านเลือกส.ส.เสร็จแล้วก็จบกันหน้าที่ของท่านนั้นก็คือต้องติดตามบทบาทการทำงานของสภาการทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเองครับนะอย่าใช้สิทธิ์เพียงว่าไปเลือกทางกันอันนี้สำคัญครับผมอยากจะเรียนพี่น้องครับอยากให้พี่น้องฟังการประชุมอย่างตั้งใจผมในฐานะที่เป็นประธานในที่ประชุมและรองประธานทั้งสองคนที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทุกครั้งก็จะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของการประชุมโดยจะต้องรักษาความเป็นกลางอย่างมั่นคงและยึดมั่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็สภาก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ปีใหม่2567นี้อาจจะมีหลายอย่างนะครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสำหรับระบบประชาธิปไตยของเรายัตติต่างๆที่เป็นประโยชน์กว่าประชาชนก็จะได้เข้ามาซึ่งเราก็จะพิจารณาทุกวันพุธและวันพฤหัสรวมทั้งกระทู้ผมอยากให้ท่านติดตามตั้งแต่เปิดประชุมเนี่ยเราประชุมแต่9โมงแต่9โมงประมาณชั่วโมงครึ่งนี่ก็มีประโยชน์ครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่กระทู้แต่เป็นข้อหารือปัญหาต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนซึ่งผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่มีประโยชน์สำหรับประชาชนและหน่วยงานต่างๆของพี่น้องประชาชนนั้น ผมจึงอยากจะบอกว่าสภาของเราก็พยายามนะครับที่จะทำงานที่เรียกว่าการปฏิรูประบบรัฐสภาใหม่นะครับเพราะสภาเป็นของท่านทุกๆคนครับพอให้ท่านนะครับว่าโปรดได้ใช้ช่องทางของระบบประชาธิปไตยของรัฐสภานำสิ่งที่ท่านต้องการบอกสมาชิกรัฐสภาในเขตเลือกตั้งของท่านนะครับได้ประบอสภานะครับเพื่อจะได้แก้ไขได้สัปดาห์หน้าคือต้นเดือนมกราก็มีวาระสำคัญอยากให้พี่น้องประชาชนติดตามการพิจารณางบประมาณที่รัฐบาลจะเสนอต่อสภาก็ฝากพี่น้องประชาชนรัฐบาลครับช่วยไปดูแลอย่างเต็มที่เมื่อเราทุกร้อนร่วมกันเวลามีสุขก็มีสุขร่วมกันครับรัฐสภาของเราครับก็จะทำหน้าที่ในการดูแลเพื่อให้ระบบประชาธิปไตยของเราเดินได้และก็เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่ตลอดไปครับสวัสดีครับ